วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารแบบฝาเกี๊ยวซ่าอบชีส2เมนูสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มัสมั่นเอ็นแก้วบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วค่ะหลายๆคนนะฮะติดใจกับฟรุตเค้กครับนุ่มและชุ่มฉ่ำมันเจ๋งมากพิซซ่าทำไมต้องกลมฮะบางที่ก็เห็นเป็นพิซซ่าเป็นสี่เหลี่ยมไงจำได้ไหมที่เราไปกินกันอะเราเหรอใช่ช่วงนี้คุณไปไหนไม่ค่อยชวนผมเลย ไม่น่ารักอะพร้อมกับรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Workpoint ช่อง 23ห้ามพลาดนะ